ก่อนอื่นอนุโมทนานะครับอุตส่าห์มาบวชกันการบวชมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะเราเป็นพระนะทำบุญมันก็ได้บุญเยอะทำบาปมันก็บาปเยอะครูบาอาจารย์ท่านบอกพระตกนรกเยอะมากเลยเรารักษาพระวินัยไม่ได้บวชวัดบวรก็เป็นวัดหลักของธรรมยุทธ์แล้วถือว่าดีที่สุดแล้วนี่เราเรียนน่าจะเรียนภาคปริยัติกันมาแล้วพอสมควรที่ผมพูดให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องภาคการปฏิบัติจริงๆการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องเล่นๆครูบาอาจารย์ท่านย้ำต้องสู้ท่านบอกว่ากว่าท่านจะได้ธรรมะมาแต่ละองค์แต่ละองค์ท่านเอาชีวิตเข้าแลกงั้นถ้าเราอยากได้ของดีเราต้องอดทนทำเป็นเล่นๆอะไรไม่ได้หรอกขอบเขตทั้งหมดของพระพุทธศาสนานะก็คือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์หรือขยายออกมาหน่อยก็เรื่องของอริยสัจตราบใดที่ไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกอริยสัจนะเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์อุปาทานขันธ์ทั้ง5ก็คือรูปนามกายใจของเรานี่แหละคือตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ไม่ใช่ละทำไมคนในโลกมันภาวนาไม่เคยสำเร็จเลยเพราะมันไม่ชอบทุกข์มันหนีทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์ท่านบอกให้รู้ทุกข์ถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งคือรู้กายรู้ใจของเราแจ่มแจ้งเราจะละสมุทัยได้สิ่งที่เรียกว่าสมุทัยก็คือตัวตัณหาทำให้เราปรุงแต่งแล้วก็สร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่เราละสมุทัยได้เราก็แจ้งนิโรธในขณะจิตนั้นเลยงั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือสัมผัสพระนิพพานเมื่อนั้นนี่เห็นไหมพอคนเขาคลานไปจิตพวกเราไหลตามเข้าไปต้องหัดดูสภาวะให้ได้นะไม่งั้นจิตเราจะหนีไปสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ไม่รู้จักจบจักสิ้นหรอกหัดรู้ทันสภาวะของรูปธรรมของนามธรรมเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์รู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ละสมุทัยคือละตัณหาละความอยากได้เมื่อนั้นถ้าละตัณหาละตัณหาได้เมื่อไหร่นะนิพพานก็ปรากฏขึ้นตรงนั้นเลยนิพพานไม่ใช่โลกหนึ่งนะอย่างที่เขาพูดกันสอนกันนะตายแล้วจะไปพระนิพพานนะถ้าอยากนิพพานก็ต้องไปก่อนตายตายแล้วก็ไปไหนไปเกิดงั้นถ้าเมื่อไหร่เราละตัณหาได้นิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหานะเพราะงั้นนิพพานไม่ใช่โลกหนึ่งอย่างที่เขาจินตนาการกันถ้านิพพานเป็นโลกหนึ่งก็ยังมีรูปธรรมมีนามธรรมก็รูปนามนั่นแหละคือตัวทุกข์ยังไม่ใช่นิพพานของจริงงั้นอยากจะถึงสัมผัสพระนิพพานคือความสงบสงบสงัดในใจเราเนี่ยไม่มีการผลักดันของตัณหาเหมือนตัณหาเป็นผู้สร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์นะเป็นต้นต่อนี่การที่เรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเนี่ยเราละสมุทัยละได้ยังไงที่เรามีสมุทัยคือเรามีความอยากขึ้นมาเนี่ยเพราะเราไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้าเราหัดเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้ดีเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์
ร่างกายไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างปุถุชนทั้งหลายรวมทั้งโสดาสกทาคาพระอนาคายกเว้นพระอนาคากับพระอรหันต์โสดาสกทาคาเนี่ยยังไม่เห็นแจ้งว่ากายเนี่ยเป็นก้อนทุกข์นะเพราะว่ายังละความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายไม่ได้มันก็ยังเกิดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายพอตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์นะเกิดสุขเกิดทุกข์นะเกิดความยินดีพอใจเกิดความไม่พอใจจิตมันดิ้นรนปรุงแต่งไปไม่รู้จักจบจักสิ้นงั้นเวลาเราภาวนานะการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเลยรู้สึกตัวรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นถ้าเรารู้ความจริงนะร่างกายนี่คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขอย่างที่พวกเรารู้สึกไหมร่างกายของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เราเห็นมีสองอย่างมีสุขกับทุกข์เราก็เลยเกิดความอยากอยากให้มันมีความสุขมีความสุขแล้วก็อยากให้ความสุขถาวรพอมีความทุกข์ขึ้นมาก็อยากให้มันจบไปสิ้นไปเนี่ยเพราะไม่รู้ทุกข์นะไม่รู้ความจริงมันถึงเกิดความอยากนะเนี่ยพอเราไม่รู้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์แต่เราเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเราก็เลยเกิดความอยากให้มันมีความสุขอยากให้มันไม่ทุกข์เพราะตัณหาเกิดจิตก็ดิ้นรนปรุงแต่งนะเกิดภพเกิดชาติเกิดทุกข์คำเหล่านี้นะมีสภาวะรองรับนะแต่ละคำศัพท์แต่ละคำนะภพชาติทุกข์เนี่ยมีสภาวะทั้งหมดนะเราจะต้องภาวนาจนเราเห็นกระบวนการที่แท้จริงของมันที่มันปรุงทุกข์ขึ้นมาในใจเราต้นตอมาจากความไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจพอมันไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจมันเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างหรือจิตใจก็เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมันเห็นอย่างนี้เรียกว่ามันยังมีอวิชชาครอบงำอยู่พอมีอวิชชาครอบงำอยู่มันก็เกิดตัณหาเกิดความอยากมันไม่รู้ความจริงว่ากายคือตัวทุกข์มันก็อยากให้กายเป็นสุขอยากให้กายไม่ทุกข์มันไม่รู้ความจริงว่าจิตคือตัวทุกข์มันก็อยากให้จิตมีแต่ความสุขอยากให้จิตไม่ทุกข์ตัณหามีมากมายนะกิเลส1,500ตัณหา108เลยนะย่อๆลงมานะมันก็คืออยากให้กายให้ใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์อยากมีเมียอยากมีเงินอยากอะไรนะก็เพื่อจะได้สบายใจเพื่อจะได้สบายทางร่างกายรวมความแล้วมันอยากลงมาเนี่ยนะรากเหง้าของมันคืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์แต่ถ้าเราภาวนาจริงจังเราจะเห็นว่ากายนี่คือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเนี่ยเรียกว่าเห็นทุกข์นะถ้าเห็นทุกข์มันก็จะปล่อยวางหมดความอยากเห็นไหมพอรู้ทุกข์จริงๆก็หมดสมุทัยพอเราเห็นความจริงว่าร่างกายเนี่ยคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขเราก็หมดความอยากที่จะให้ร่างกายมีความสุขอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์หรือเราภาวนาจนถึงสุดขีดนะเราจะรู้เลยจิตนี่คือตัวทุกข์นะนี่คนทั่วไปนะอันนี้กระทั่งพระอนาคานะยังเห็นจิตมีสองอย่างจิตสุขกับจิตทุกข์จิตมีความสุขจิตมีความทุกข์พอมีสองอย่างนี้ก็แสวงหาทำไงจิตใจจะมีความสุขทำยังไงจิตใจจะไม่ทุกข์เนี่ยจิตใจก็จะสร้างภพสร้างชาติสร้างทุกข์ขึ้นมาไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ถ้าเราภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะถึงจุดหนึ่งเราก็เห็นว่าจิตนี่คือตัวทุกข์ถ้าเราเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์มีแต่แค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยถ้าเห็นอย่างนี้มันจะหมดความยึดถือในตัวจิตปล่อยวางจิตได้ถ้าปล่อยวางจิตได้ก็คือปล่อยวางขันธ์5ได้เพราะขันธ์5ปรากฏขึ้นด้วยจิตดวงเดียวนั่นแหละปล่อยขันธ์5ได้มันก็ปล่อยโลกทั้งโลกได้มันจุดแตกหักของการปฏิบัติจริงๆที่ผมเรียนมาจากครูบาอาจารย์คือต้องทำลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวจิตให้ได้เนี่ยพูดง่ายนะแต่ถ้าจิตเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยเราไปเรียนปริยัตินะก็จิตมีเท่านั้นประเภทเท่านี้ชนิด
มีเท่านั้นดวงนะเนี่ยเราก็เรียนได้แค่นั้นแต่เราไม่เคยเห็นสักดวงเดียวนะสักดวงหนึ่งก็ไม่เคยเห็นเราต้องมาหัดนะต้องค่อยๆมาฝึกที่ส่วนใหญ่มีองค์ไหนเคยฟังที่ผมเทศมาบ้างไหมช่วยยกมือหน่อยสิมีพอสมควรใช้ได้อยู่นะคือถ้าฟังล้วนๆเลยนะไม่เคยได้ยินได้ฟังที่ผมพูดมาก่อนนี่จะงงนะเพราะว่าเราไม่ได้กางตำราพูดนี่ส่วนใหญ่ไม่เคยฟังที่ผมพูดเทศมาก่อนมันจะต้องลดระดับการเทศให้มันง่ายๆหน่อยนะเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่าผมภาวนายังไงตั้งแต่7 ขวบผมพ่อพาไปกราบท่านพ่อหลีที่บ้านอโศการามท่านพ่อหลีท่านเมตตานะเด็กเล็กๆเลยนะท่านให้นั่งตักแล้วท่านก็สอนหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ2ท่านสอนอย่างนี้บอกไปทำเอานะก็รับปากท่านว่าจะทำตั้งแต่วันนั้นนะทำมาตลอดไม่เคยหยุดเลยไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์สั่งครั้งที่2ครูบาอาจารย์สั่งครั้งเดียวพอละเหมือนทุกวันเวลาว่างเมื่อไหร่นะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยแล้วก็นับเลขไปท่านให้นับถึงเลข10นะแล้วก็ถอยลงมา9 8 7 6 5นะตอนนั้นผมเด็กอ่ะผมนับเลขถอยหลังไม่เป็นเราก็นับตั้งแต่1ถึง100ไปเลยพอถึง100แล้วนับ1ใหม่เนี่ยฝึกอย่างนี้ทุกวันนะไม่หยุดหรอกไปโรงเรียนตอนกลางวันนะกินข้าวเสร็จแล้วเรียนอยู่โรงเรียนวัดเข้าไปนั่งในโบสถ์นั่งอยู่คนเดียวนั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับเลขไปเรื่อยๆภาวนาอยู่ไม่นานนะเราเด็กเราไม่ได้ภาวนาด้วยความอยากผู้ใหญ่ทำไมภาวนาแล้วมันไม่สงบง่ายเพราะมันรู้มากเกินไปมันคิดมากเกินไปถ้าเราเด็กๆนะเราภาวนาสวมหัวใจเด็กภาวนาเนี่ยมันไม่ยากอ่ะครูบาอาจารย์ให้หายใจพูดหายใจโทอะไรเราก็ทำไปเรื่อยๆไม่ได้คาดหวังว่าจะสงบหรือไม่สงบเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราทำสมาธินะเนี่ยอันนี้และอันแรกเนี่ยที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานถ้าจะทำสมาธินะเคล็ดลับของมันก็คือเราต้องรู้อารมณ์ที่มีความสุขด้วยจิตใจที่มีความสุขเพราะอะไรนะเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิถ้าเรานั่งด้วยใจที่เคร่งเครียดไม่มีทางสงบเลยนะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้นะแต่กว่าผมจะเจอเคล็ดลับได้ว่าเล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันนะเราต้องเลือกอารมณ์ที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอย่างของผมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วมีความสุขก็ใช้ตัวนี้คนไหนไม่ถนัดตัวนี้ก็ใช้อย่างอื่นก็ได้นะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้แล้วถ้าเราอยู่แล้วเรามีความสุขนะใช้ได้แล้วเวลาเราจะไปรู้อารมณ์ที่อยู่แล้วมีความสุขเราต้องรู้ด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดาจิตใจที่โลภอยากสงบไม่มีทางสงบนะมันจะยิ่งดิ้นรนมากขึ้นเนี่ยเคล็ดลับมันอยู่ตรงเนี้ยให้รู้อารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดาถ้าใจเราโลภจ้างให้ก็ไม่สงบมันจะดิ้นไม่เลิกเนี่ยพอจับหลักตรงนี้ได้นะมันไม่ยากละที่จะทำความสงบเราต้องการทำความสงบนะเราก็น้อมใจนะเข้าหาอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนะอย่างเวลาเราหายใจนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยไม่ต้องอยากสงบถ้าจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะไม่ต้องพยายามทำให้มันสงบนะถ้าจิตสงบรู้ว่าจิตสงบนะรู้อย่างที่จิตมันเป็นเพราะฉะนั้นถ้าเราหายใจไปจิตฟุ้งซ่านไม่ต้องไปดิ้นรนแก้ไขยิ่งดิ้นรนจิตยิ่งฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านสงบรู้ว่าสงบรู้ไปอย่างที่มันเป็นแล้วจิตของเรามันจะหยุด
ความดิ้นรนปรุงแต่งในเวลาอันสั้นนะใช้เวลานิดเดียวก็สงบแล้วแต่ถ้าเรานั่งสมมติเรานั่งหายใจแล้วเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบจิตใจไม่มีความสุขนะจิตใจไม่มีความสุขจิตใจไม่มีทางเกิดสมาธิได้เลยนะเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินะจับหลักตัวนี้ให้แม่นๆนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิแล้วสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นงานมันมีสองงานงานหนึ่งทำจิตให้สงบนะงานหนึ่งใช้จิตที่ตั้งมั่นไปเจริญปัญญาสังเกตตรงนี้จะมีศัพท์อยู่ที่แตกต่างกันจิตที่สงบเนี่ยเป็นแบบหนึ่งนะจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะถ้าเราไปดูพจนานุกรมดูตำรับตำราเนี่ยสมาธิจริงๆไม่ได้แปลว่าสงบนะสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตเนี่ยครูบาอาจารย์วัดป่านะท่านเรียกจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยว่าจิตผู้รู้นะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งแต่เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นถ้าเราต้องการความสงบเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะถ้าเราจะให้จิตตั้งมั่นเนี่ยปรับนิดหนึ่งธรรมชาติมันมีจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันนะถ้าเราอยากสงบเนี่ยเราน้อมจิตให้ไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเราจะให้จิตตั้งมั่นให้เรารู้ทันจิตตัวเองนะยกตัวอย่างสมมติเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยแล้วจิตเราหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดนะเนี่ยเรารู้ทันจิตละหรือเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตเราถลำลงไปจ้องลมหายใจรู้ทันว่าจิตเราไหลลงไปอยู่ที่ลมหายใจละถ้าเรารู้ทันตัวจิตได้นะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัตินะในความเป็นจริงแล้ววิธีทำจิตให้ตั้งมั่นมีหลายแบบถ้าแบบของคนเล่นฌานเล่นสมาธิเป็นอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะถ้าเราจะทำให้เต็มภูมิเราก็ต้องเข้าฌานให้ได้เข้าฌานที่หนึ่งเนี่ยจิตยังไม่ตั้งมั่นจริงนะจิตยังไหลไปอยู่ที่วิตกวิจารคือตัวอารมณ์กรรมฐานของเราอย่างถ้าเราใช้ลมหายใจนะมีตรงวิจารณ์นะลมหายใจมันจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแสงสว่างนะถ้าจิตเราไปจับอยู่ที่แสงสว่างนะเรียกว่าวิตกถ้าจิตเราไปเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างเรียกว่าวิจารณ์นะตรงนี้ตัวจิตผู้รู้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่แสงนะจิตก็จะดับไอ้การที่เคลื่อนไปที่แสงสว่างมันจะทวนกระแสเข้าหาตัวผู้รู้ในพระไตรปิฎกจะใช้คำว่าเอโกทิภาวะนะเอโกทิภาวะเนี่ยพวกที่เรียนตำราเนี่ยจะไม่เข้าใจก็จะอธิบายว่าเอโกทิภาวะคือเอกคตาคือสมาธิก็มาพูดถึงสมาธิทำไมในเมื่อในปฐมฌานก็มีเอกคตาแล้วนะแล้วถ้าพูดจริงๆจิตทุกดวงมีเอกคตารู้อารมณ์ได้อันเดียวอยู่แล้วเพราะงั้นตัวเอโกทิภาวะเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่แค่ว่าจิตเป็นหนึ่งนะไม่ใช่สงบนิ่งๆจิตที่เป็นเอโกทิภาวะนี่คือภาวะที่เป็นหนึ่งคือเป็นผู้รู้อารมณ์เนี่ยมีเป็นหมื่นเป็นแสนแต่จิตเป็นหนึ่งแล้วเห็นอารมณ์เท่าไหร่นะเคลื่อนผ่านไปนะอันเนี้ยสำหรับคนซึ่งเดินทางฌานนะเราจะได้ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ชนิดนี้จะแข็งแรงมากเลยแต่อยู่ได้ไม่เกิน7วันนะในคนรุ่นนี้ทำสมาธิยากสมาธิเราสั้นพระพุทธเจ้าท่านปัญญาตรัสรู้ของท่านกว้างขวางนะท่านไม่ได้สอนเฉพาะคนที่ทำฌานได้คนที่ทำฌานไม่ได้ก็มีธรรมะที่เหมาะกับคนที่ทำฌานไม่ได้แล้วจริงๆแล้วพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะก่อนจะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ฌานนะไม่ได้ฌานมาก่อนนะ
ในสมัยพุทธกาลมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่กับพระกลุ่มหนึ่งแล้วท่านก็ชี้บอกภิกษุทั้งหลายจงดูสิพวกหนึ่งเดินตามพระสารีบุตรพวกหนึ่งตามพระโมคคัลลาอย่างเงี้ยพวกหนึ่งตามพระอนุรุทธ์แล้วบอกพวกอย่างไหนตามใครไปก็เป็นแบบนั้นละนะแล้วท่านก็แจกแจงนะว่าในบรรดาพระอรหันต์500องค์เนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่ได้วิชา3นะระลึกชาติได้แต่พวกเนี้ย60องค์จาก500นะได้อภิญญา60องค์ได้อุปโตภาควิมุตติคือได้อรูปฌานด้วยนะ60องค์รวมแล้ว180นะจาก500อีก320คือคนธรรมดานี้แหละนะเดินด้วยไม่ต้องมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรแล้วอาศัยการเจริญสตินะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นฌานวิธีการที่เราจะสร้างจิตผู้รู้นะโดยที่ไม่ได้ฌานอาศัยสตินะตัวนี้ฟังดีๆนะอาศัยสติรู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างจิตเราเห็นดอกไม้สวยจิตเราไหลไปที่ดอกไม้ไหลออกไปทางตาเรามีสติรู้ว่าจิตเราไหลไปทางตาจิตที่ไหลไปทางตาจะดับจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นชั่วขณะสมาธิตัวนี้จะเป็นคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะนะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกะสมาธินะหรือหูเราได้ยินเสียงถ้าคนทั่วไปใช่ไหมพอได้ยินเสียงก็จะตั้งใจฟังมันหลงไปทางหูนะหลงไปฟังเขาพูดอะไรกันเนี่ยก็หลงไปฟังมีกายลืมกายมีใจลืมใจขาดสติละจิตหลงไปทางหูเรามีสติรู้ทันว่าตอนนี้จิตหลงไปฟังจิตที่หลงไปฟังจะดับทันทีนะเราไม่ต้องดับนะมันดับเองทันทีที่เกิดสติเนี่ยอกุศลจิตจะดับอัตโนมัตินะงั้นสติตัวสำคัญเลยเราพยายามฝึกไปเรื่อยๆจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันหลงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายอะไรนี้รู้ทันไปเรื่อยๆรู้ทันจิตตัวเองไปทันทีที่เรารู้ทันจิตที่หลงไปไหลไปจิตที่หลงไปไหลไปเป็นจิตที่มีโมหะนะชื่ออุทธัจจะเมื่อเรามีสติรู้ว่าจิตมีโมหะจิตที่มีโมหะจะดับมันจะเกิดจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะอัตโนมัติเห็นไหมตัวผู้รู้เราก็สร้างขึ้นไม่ได้นะจิตที่ให้เป็นผู้รู้สร้างขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าจิตเป็นอนัตตาแต่ว่าถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันจิตผู้หลงจะหลงทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงทางใจส่วนใหญ่หลงไปคิดถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่หลงจิตที่หลงจะดับนะกุศลตรงนั้นจิตที่เป็นกุศลจะเกิดขึ้นแล้วนะมีสติเมื่อไรจิตเป็นกุศลทันทีจิตอกุศลดับทันทีจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานะตัวนี้สำคัญนะเราจะต้องเอาพัฒนาตัวนี้ให้ได้พระที่ไปบวชที่วัดผมใช้เวลากว่าจะทำได้เนี่ย 2-3 เดือนกว่าจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาได้นะแต่ถ้ามีจิตที่เป็นผู้รู้แล้วคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธินั่นเองเกิดโดยไม่ได้เจตนาถ้ายังจงใจทำให้เกิดกับตัวผู้รู้ปลอมยังจอมปลอมอยู่ต้องอัตโนมัตินะก็เป็นจิตรู้ตื่นเบิกบานขึ้นโดยอัตโนมัติอาสังขาริกังไม่ได้ปรุงให้เกิดไม่ได้แต่งให้เกิดนะเรียกว่าเป็นอาสังขาริกังนะงั้นจิตดวงนี้สำคัญมากเป็นจิตที่เราจะใช้เจริญปัญญาถ้าหากเรายังไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราไปเดินปัญญามันจะได้แค่คิดเอาหรือมีสมาธินิดหน่อยแล้วไปเจริญปัญญานะพอสมาธิเสื่อมปั๊บเนี่ยจิตจะพลิกไปเป็นวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นทันทีเลยนะนั้นจะหลงพลาดเลยนะหลายคนนะภาวนานิดๆหน่อยๆบรรลุพระอรหันต์นะพอกลับบ้านไม่กี่วันเดี๋ยวก็เป็นมหาโจรเหมือนเดิมนะงั้นเราต้องพยายามฝึกจิตของเราให้ตื่นให้ได้นะตัวนี้ยากมากเลย
ถ้าพูดถึงการปฏิบัติเนี่ยตัวไหนยากที่สุดผมว่าการที่ทำจิตให้ตื่นเนี่ยยากแต่ถ้าจิตเราตื่นแล้วเนี่ยการเจริญปัญญาจะไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเวลาที่จะใช้เจริญปัญญาจะสั้นนิดเดียวเลยที่มันใช้เจริญปัญญาแล้วนานเนี่ยนะเพราะจิตไม่มีคุณภาพจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นแต่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเพราะเราจะต้องพัฒนาตัวนี้นะวิธีทำก็คือทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัดแต่ไม่ได้ทำเพื่อความสงบนะไม่ได้น้อมจิตให้เป็นนิ่งๆอยู่กับอารมณ์กรรมฐานทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตนะจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันจิตหลงไปดูรู้ทันเนี่ยคอยรู้ไปเรื่อยๆอย่างเวลาเรานั่งๆอยู่ยุงกัดเนี่ยนะพอยุงกัดปุ๊บจิตมันวิ่งไปที่ร่างกายละนะเนี่ยจิตไหลไปที่กายรู้ทันนะมันจะไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละถ้ารู้ทันเมื่อไหร่นะจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นชั่วขณะรู้บ่อยๆตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นนะในที่สุดพอมันทียิบขึ้นมามันจะมีความรู้สึกเหมือนกับจิตเนี่ยตื่นขึ้นอย่างแท้จริงผมเคยชี้ให้พระอาจารย์อาดูอาจารย์สมชัยนะตอนนั้นจะไปเทศในกรุงเทพแล้วก็ไปนั่งฉันข้าวอยู่ที่มอเตอร์เวย์เห็นคนเดินผ่านไปผ่านมานะชี้ให้อาจารย์อาดูบอกดูสิในโลกมีแต่คนหลงไม่มีคนรู้สึกตัวหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแหละแล้วเมื่อไหร่มันจะได้มรรคผลถึงจะไปนั่งสมาธิให้ตายไปเดินจงกรมให้ตายแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไม่มีทางเกิดมรรคผลหรอกในตำราอภิธรรมสอนดีนะอันตรงเนี้ยบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะถ้าเราไม่มีสัมมาสมาธิไม่ต้องมาพูดเรื่องการเกิดปัญญาเลยทำวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกในสัมมาสมาธิก็ที่อันเนี้ยตัวเนี้ยครูบาอาจารย์วัดป่าที่เรียกว่าจิตผู้รู้นะคือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิจิตที่ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นะใช้คำว่าเด่นดวงเดี๋ยวก็ไปนึกว่าจิตเป็นดวงดวงเป็นแสงเป็นสีอะไรนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่นะจิตมันจะมีกำลังมันรู้สึกมันตื่นมันตื่นขึ้นมานะนี่พอเราได้จิตที่ตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะเจริญปัญญาแล้วพอสติระลึกรู้ร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวสติระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีนะอย่างตอนเนี้ยพวกท่านทั้งหลายนะฟังผมด้วยจิตใจมันจะมีพลังขึ้นมารู้สึกไหมจิตมีกำลังไม่ต้องดัดแปลงจิตนะรู้สึกไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี้ยมันเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ต้องเพ่งมันนะรู้สึกเลยร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้รู้สึกไหมว่ามันถูกรู้ถ้าเราเห็นว่ามันถูกรู้ได้เมื่อไหร่นะแสดงว่าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วนะถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้นะมีแต่จิตผู้หลงเดินปัญญาไม่ได้จริงพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านพูดดีนะท่านบอกว่าถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นจิตยังไม่เป็นผู้รู้อย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาจิตต้องตั้งมั่นถึงจะเจริญปัญญาได้พอจิตตั้งมั่นหลุดออกจากความหลงไม่หลงไปดูไม่หลงไปฟังไม่หลงไปคิดนะไม่หลงทางทวารทั้งหกนะจิตจะเป็นคนเห็นอย่างขณะนี้ร่างกายนั่งอยู่แล้วเราระลึกรู้สติระลึกรู้กายจิตตั้งมั่นปัญญาจะเกิดทันทีปัญญาจะเกิดปัญญาเห็นอะไรปัญญาไม่ได้ความฉลาดรอบรู้อะไรมากมายหรอกนะปัญญาตัวนี้เห็นไตรลักษณ์เท่านั้นเองปัญญาตัวนี้เห็นไตรลักษณ์ก็เป็นวิปัสสนาปัญญาถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนานะนี่เป็นหลักเลยต้องแม่นๆหน่อยเราต้องเห็นไตรลักษณ์ได้เราจะเห็นไตรลักษณ์ได้ถ้าจิตเราตั้งมั่นสติระลึกรู้กายจะเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
สติระลึกรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ในกายความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจก็จะเห็นนะว่าเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วทั้งหลายมันจะเห็นนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะนี่แหละเป็นวิธีที่เราจะไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้มรรคผลไม่ใช่นิยายหลอกลวงโลกนะฝึกไปแล้วเราสัมผัสด้วยตัวเองผมนะไปเสียเวลาจะว่าเสียเวลาก็ไม่เชิงคือเราไม่มีครูบาอาจารย์ตอนนั้นเด็กๆอ่ะ7ขวบไปเรียนอานาปานสติกับท่านพ่อหลีแล้วไม่กี่ปีนะท่านก็สิ้นไปแล้วเราเป็นเด็กเราไม่ได้ไปหาท่านบ่อยหรอกนะเราก็ไม่รู้จะทำไงเราก็หายใจไปเรื่อยๆหายใจเข้าพูดออกโทรนับเลขของเราไปนะแล้วก็พบว่าทำอย่างนี้ไม่เห็นมันจะได้อะไรขึ้นมาได้แต่สงบพ้นจากความสงบก็ฟุ้งซ่านอีกเนี่ยสมถะนะเป็นเนี้ยเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านได้แค่เนี้ยนะก็พยายามหาว่าทำยังไงเราจะพบหนทางที่จะพัฒนาต่อไปก็พยายามไปอ่านพระไตรปิฎกอ่านพระวินัยกับพระสูตรอภิธรรมไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องกุศลธรรมากุศลธรรมาพยากตาธรรมานะอ่านแล้วไม่เข้าใจตอนนั้นมันเด็กด้วยก็อ่านพระวินัยอ่านพระสูตรในพระสูตรนะเต็มไปด้วยวิธีการปฏิบัติมากมายก่ายกองอ่านจนเยอะนะอ่านแล้วอ่านอีกหลายรอบนะอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ยังไม่รู้จะจับจุดเริ่มต้นปฏิบัติได้ยังไงนะคล้ายๆมันไม่มีลูกกุญแจเราเห็นแล้วพระไตรปิฎกอยู่ตรงนี้อยู่เต็มตู้เลยนะคือภูมิปัญญาตรัสรู้เนี่ยอยู่เต็มตู้เลยแต่เราไม่มีกุญแจที่จะไขตู้พระไตรปิฎกอันนี้นะไม่สามารถเปิดใจเราขึ้นมารับธรรมะได้จนอายุ29ปีได้ไปกราบหลวงปู่ดูลที่สุรินทร์พอไปกราบหลวงปู่ดูลก็เข้าไปบอกท่านนะหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ดูลเงียบนะไม่พูดหรอกท่านก็นั่งสมาธิของท่านไปนะสัก40-45นาทีอะไรนะแล้วลืมตาขึ้นมาแล้วท่านก็สอนเลยการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเนี่ยพอครูบาอาจารย์บอกให้อ่านจิตตนเองก็ไม่เอาละอันอื่นทิ้งหมดเลยนะจะพยายามอ่านจิตตัวเองตลอดเวลาท่านถามเข้าใจไหมตอนนั้นปลื้มเข้าใจครับเข้าใจครับมันปลื้มอ่ะที่จริงไม่ได้เข้าใจอะไรเลยท่านบอกให้อ่านจิตตัวเองอ่านยังไงก็ไม่รู้พอกราบลาท่านออกมาขึ้นรถไฟจะกลับมาแวะโคราชมาหาหลวงพ่อพุธพอรถไฟเคลื่อนจากสุรินทร์นะใจหายวาบเลยหลวงปู่บอกให้อ่านจิตตนเองนะจิตเป็นยังไงไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนไม่รู้จะเอาอะไรไปอ่านไม่รู้จะอ่านยังไงไม่รู้รวมแล้วไม่รู้อะไรสักอย่างเลยนะพอไม่รู้อะไรสักอย่างนะตกใจจะไปถามหลวงปู่ก็ไม่ได้รถไฟออกแล้วนะทำไงทำอะไรไม่ถูกจับหลักตรงนี้แม่นๆนะทำอะไรไม่ถูกทำสมาธิไว้ก่อนทำสมถะไว้ก่อนนะจะได้ไม่ตกอกตกใจถ้าจิตเราสงบนะเดี๋ยวมันมีปัญญารู้วิธีที่จะจัดการตัวเองต่อไปพอผมตกใจนะเอ๊ะหลวงปู่ให้ดูจิตเราไม่รู้เรื่องเลยนะก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งอย่างที่เคยทำหายใจไม่นานนะจิตก็สงบพอจิตสงบนั้นก็พิจารณาจิตจะอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี้ยจิตไม่ได้ไปอยู่ที่ภูเขาไม่ได้อยู่ในท้องนาไม่ได้อยู่ที่ต้นไม้เพราะงั้นต่อไปเนี้ยเราจะคอยเรียนรู้อยู่ในกายเนี้ยไม่เกินกายออกไปนี่ก็คือหลักปฏิบัติสำคัญอีกข้อหนึ่งนะถ้าเราเรียนเกินกายออกไปไปเรียนนู้นเรียนนี้นะอย่างเราดูกายเห็นกายผู้หญิงจะดูให้เป็นไตรลักษณ์ได้ไหมได้ถ้าแน่จริงแต่ส่วนใหญ่ไม่แน่จริงนะมันจะแพ้ท่านเลยสอนให้โอปนายิโกน้อมมาดูตัวเองนะก็มาดูตัวเองนะคอยย้อนกลับเข้ามางั้นธรรมะเนี่ยไม่ต้องแสวงหาที่อื่นธรรมะไม่ได้อยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดธรรมะไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์
ธรรมะอยู่ในกายในใจเรานี่เองถ้าอยากได้ธรรมะที่แท้จริงอย่าให้เกินกายออกไปเรียนรู้อยู่ในกายในใจตัวเองเนี่ยพอคิดได้อย่างนี้นะจิตมีกำลังขึ้นมาแล้วสดชื่นแล้วธรรมะไอ้จิตมันอยู่ในกายแล้วมันอยู่ตรงไหนของกายนะก็กำหนดจิตไปดูที่ผมพอดูไปปุ๊บนะผมมันสลายดูลงไปตรงไหนในร่างกายมันสลายตัวไปหมดนะสลายไปสุดท้ายหายไปไม่มีกายก็ยังไม่เห็นจิตนะไอ้จิตอยู่ในร่างกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงไหนของกายเนี่ยเห็นอย่างนี้ขึ้นมาไปคิดต่อไปหรือจิตอยู่ในเวทนาจิตอยู่ในเวทนาแล้วก็ทำจิตให้มีความสุขนะถ้าเราฝึกสมาธิชำนาญทำจิตมีความสุขง่ายนะกำหนดลงไปนะก็มีความสุขดูลงไปพอความสุขดับนะเราก็ยังไม่เห็นจิตนะเวทนาก็ไม่ใช่จิตนะหรือว่าจิตอยู่ในความคิดคิดอย่างนี้นะคิดว่าสังขารตอนนั้นคิดว่าสังขารคือความคิดก็จงใจคิดหน่อยพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันตนบอยู่ในบทธรรมวัดเช้านี่พอคิดบทสวดมนต์เนี่ยเห็นกระแสความคิดนะมันเคลื่อนขึ้นมาไม่ใช่เห็นตัวความคิดนะไม่ใช่เห็นเรื่องราวที่คิดนะแต่เห็นกระแสของความคิดมันผุดขึ้นจากกลางอกนะเหมือนงูเลื้อยออกมาจากรูผุดขึ้นมาจากความว่างแล้วก็สลายไปในความว่างนะตรงที่เราเห็นสภาวะผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปนะจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาตัวผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วแล้วตัวนี้เองนะตัวนี้เราทำได้ตั้งแต่เด็กนะแต่ทำได้ด้วยการนั่งสมาธิมันเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกันเป๊ะเลยนี่พอเจอตัวจิตผู้รู้แล้วคราวนี้ท่านบอกให้อ่านจิตตัวเองก็ทำผิดอีกแหละนะโง่จะไม่รู้จะโง่ยังไงเลยนะทำผิดแล้วทำผิดอีกอยู่นั่นแหละไม่ใช่คนเก่งนะเนี่ยบอกเลยโง่แต่ทนนะอดทนที่สุดเลยในการที่จะเรียนรู้ตัวเองนะพอเราเห็นจิตผู้รู้แล้วก็เห็นเดี๋ยวก็จิตมันก็ไหลไปปนเปื้อนกับอารมณ์นะอยู่กลางอกเนี่ยไหลเข้าไปเปื้อนอารมณ์เราก็ดูไปหาทางแยกๆออกมาเป็นผู้รู้อีกนะฝึกไปจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นไม่ยอมไปไหนแล้วฝึกอยู่3เดือนนะเราก็คิดว่าเราดูจิตเป็นแล้วขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลย์อีกรอบหนึ่งหลวงปู่ผมดูจิตได้แล้วจิตเป็นยังไงนะท่านบอกจิตเป็นไงโอ้ยจิตมันวิจิตพิสดารนะมันทำงานได้สารพัดเลยแต่ผมสามารถดูจนมันหยุดนิ่งได้แล้วท่านบอกผิดแล้วจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปทำจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งผิดแล้วไปทำใหม่นี่ครูบาอาจารย์แต่ก่อนโหดมากเลยนะไม่มาบรรยายยาวๆอะไรงี้ไม่มีอ่ะมีแต่ไปทำเอาบอกนิดเดียวแล้วให้ไปทำเอาเองอ่ะคราวนี้ก็ได้ตายแล้วทำมา3เดือนแล้วผิดนะไปทำจิตให้นิ่งให้ว่างนะเพราะฉะนั้นผมพูดเต็มปากเลยนะถ้าใครไปฝึกแล้วน้อมจิตให้ว่างนะไม่ใช่วิธีของพุทธเจ้าหรอกมันไม่เดินปัญญามันว่างโง่ๆอยู่อย่างนั้นแหละกี่ปีมก็โง่ๆอยู่อย่างนั้นแหละนะมันไม่ได้เดินปัญญาจริงเดินปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์แต่ถ้าจิตตัวนี้ทรงอยู่อย่างนี้นะมันเหมือนจิตตัวนี้เที่ยงมันเหมือนจิตตัวนี้มีแต่ความสุขมันเหมือนเราบังคับได้แม้กลับหัวกลับหางหมดเลยเพี้ยนไปหมดเลยนี่นึกถึงคำว่าท่านบอกให้อ่านจิตตัวเองก็เหมือนอ่านหนังสือเล่มหนึ่งถ้าเราจะอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งนะเราไม่ใช่คนแต่งหนังสือเพราะเราไม่ต้องไปปรุงแต่งจิตจะดีก็ได้จะชั่วก็ได้รู้อย่างที่มันเป็นหรือเหมือนการดูละครเราดูละครโรงใหญ่แสดงอยู่ที่จิตเราเนี้ยเดี๋ยวก็เป็นตัวเอกเดี๋ยวก็เป็นตัวผู้ร้ายเดี๋ยวเป็นตัวอิจฉาเดี๋ยวเป็นตัวหัวเราะเดี๋ยวเป็นตัวร้องไห้เนี่ยอ่านใจของเราไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเหมือนเราดูละครนะตัวละครแสดงอยู่ในใจเราเงี้ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะพอเห็นซ้ำๆๆไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนะจิตมันรวมลงมานะมันก็เข้าใจอ่ะจิตนี้ไม่ใช่เรานะตัวเราไม่มีนะจิตมันไม่ใช่ตัวเราตรงนี้ก็จะเข้าใจนะถึงเราปฏิบัติไปนะเราเห็นทุกข์นะแต่มันไม่มีผู้เป็นทุกข์หรอก
กระทั่งผู้บรรลุมรรคผลก็ไม่มีนะไม่มีหรอกเพราะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาอะไรมีแต่สภาวะธรรมจิตก็เป็นสภาวะธรรมตัวหนึ่งเท่านั้นเองทำหน้าที่ของจิตคือทำหน้าที่รู้อารมณ์ร่างกายก็ทำหน้าที่ของกายนะเวทนาสุขทุกข์นะก็ทำหน้าที่ของเวทนาสังขารก็ทำหน้าที่ปรุงไปปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วอะไรก็ปรุงสารพัดจะปรุงนะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวนะมันทำงานของมันได้เองแล้วมันก็ทำหน้าที่ของมันเองแต่ละตัวเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตัวเองนะเนี่ยพอเราตามรู้ตามดูได้ๆนะเราจะเห็นนะจริงๆแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เราสัญญาความจำได้หมายรู้ไม่ใช่เราสังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วไม่ใช่เราสุดท้ายจิตก็ไม่ใช่เรานะเวลาที่เราภาวนานะคนส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราอันนี้เห็นง่ายพระพุทธเจ้าบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับปุถุชนที่ไม่ได้สดับคือคนซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะอย่างคนนอกศาสนานะเขาก็สามารถเห็นได้นะว่าร่างกายไม่ใช่เราเพราะมันเห็นนะคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายเราเองอีกวันนึงก็ตายอะไรเงี้ยมันเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่มีแต่อริยสงฆ์นะที่จะเห็นว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานะมีแต่ในธรรมวินัยของท่านนะถึงจะเห็นว่าจิตไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นที่เราภาวนานะที่ผมไปเรียนจากหลวงปู่ดุลนะท่านตัดเข้ามาที่จิตเลยนะถ้าเราตัดตรงเข้าที่จิตได้เนี่ยมันจะรัดสั้นที่สุดละแต่บางท่านเรียนเข้ามาที่จิตไม่ได้ก็ไปเรียนที่กายก่อนนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของผมก็คือหลวงปู่สุวัตสุวัจโจท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้นะให้ทำสมถะทำความสงบเหมือนที่ผมทำอะไรไม่ถูกก็กลับมาทำพุทโธเนี่ยแหละหายใจเนี่ยแหละพอเราสงบนะจิตมีกำลังมีเรี่ยวมีแรงเนี่ยมันจะสามารถย้อนขึ้นไปดูกายดูใจได้นะดูกายเพื่ออะไรเนี่ยต้องรู้วัตถุประสงค์ดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นธรรมเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนี้นะแต่คำสอนอย่างนี้หลังๆมันเลือนหายไปอย่างคำว่าจิตผู้รู้นะสมัยที่ผมเข้าหาครูบาอาจารย์เนี่ยเข้าวัดไหนท่านก็สอนเรื่องจิตผู้รู้หลังๆคำนี้มันก็หายไปนะมีแต่บอกให้ไปทำความสงบจิตสงบบอกแล้วว่าจิตสงบกับจิตผู้รู้มันคนละตัวกันนะจิตผู้รู้คือจิตตั้งมั่นจิตสงบมันเอาไว้พักผ่อนจิตตั้งมั่นเอาไว้เจริญปัญญาเอาไว้ทำวิปัสสนาวิธีทำให้จิตสงบน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขใช้จิตธรรมดาธรรมดาอย่าไปบังคับมันแป๊บเดียวก็สงบถ้าจะทำให้จิตตั้งมั่นอาศัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไหลไปไหลมาถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตที่ไหลไปมาดับจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานี่พอเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่เฉยๆนะเหมือนเราชาร์จแบตเต็มที่แล้วนะเราก็ต้องเอาแบตไปใช้ไม่ใช่ชาร์จแล้วก็ทิ้งให้มันเสื่อมแล้วก็มาชาร์จอีกนะเพราะฉะนั้นพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นได้จริงๆนะต้องเจริญปัญญามีสติรู้กายตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสติรู้จิตตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะตามรู้ตามเห็นอย่างนี้เรื่อยๆไปนะดูไปสักช่วงหนึ่งกำลังสมาธิตกกำลังสมาธิตกให้กลับไปทำสมถะผมเคยผิดพลาดนะเนี่ยเล่าแต่เรื่องโง่ๆของตัวเองนะไม่ใช่เก่งเลยโง่จริงทำสมาธิอยู่22ปีแล้วดูถูกสมาธิว่ามันไม่ได้อะไรพอหลวงปู่ดูลบอกให้ดูจิตตัวเองนะโอ้ดูแล้วมันคึกคักนะเห็นสภาวะเท่าไหร่เกิดดับเกิดดับมากมายเกิดความรู้ความเข้าใจอะไรขึ้นมามากมายทิ้งการทำสมาธิพอทิ้งไป2ปีกว่าๆนะกำลังสมาธิตกวันหนึ่งเห็นโทสะมันผุดขึ้นมาจากกลางอกผุดขึ้นมาสติเรารู้นะโทสะมันเคลื่อนไปเราไม่เห็นว่ามันเคลื่อนนะเคลื่อนออกไปข้างนอกแล้วมันก็ดับวับลงไปจิตเราก็ค้างอยู่ข้างนอกเลย
เราไม่รู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานแล้วจิตออกนอกไปแล้วเราก็ไปสว่างว่างอยู่งั้นนะอยู่ตรงนั้นเป็นปีเลยนะตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่แล้วพอดีมีโอกาสขึ้นไปกราบหลวงตามหาบัวยกที่เข้าไปนะคนยังไม่เยอะเข้าถึงตัวท่านได้ก็เข้าไปถึงไปกราบพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแต่ทำไมมันไม่ก้าวหน้าผมรู้เลยมันไม่พัฒนาเลยท่านมองหน้าแวบท่านก็ตอบเลยที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองอะไรๆก็ไม่สำคัญเท่าการบริกรรมเนี่ยท่านบอกงี้อ๋อท่านให้บริกรรมแสดงว่าสมาธิเราไม่พอสมาธิไม่พอมันเกิดอะไรขึ้นถ้าทำวิปัสสนาอยู่แล้วสมาธิไม่พอจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสไอ้ตัวที่ผมไปติดอยู่เป็นปีนั้นน่ะเป็นวิปัสสนูปกิเลสนะชื่อโอภาสสว่างว่างสบายมีแต่ความสุขนะแล้วไม่รู้ไม่มีกิเลสให้ดูแล้วนะนี่พอครูบาอาจารย์บอกให้บริกรรมก็กลับมาบริกรรมนั่งอยู่ข้างหลังท่านนั่นแหละนะท่านก็ฉันข้าวไปแล้วก็พุทโธพุทโธจิตไม่ชอบพุทโธจิตไม่ชอบพุทโธจิตอึดอัดเราก็พิจารณาท่านจะให้พุทโธเนี่ยแสดงว่าสมาธิเราไม่พอผมก็กลับมาทำอานาปานสติบวกกับพุทโธที่เคยชินนั่นแหละหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะหายใจไม่กี่ครั้งจิตรวมจิตรวมพอถอยออกมานะแทบเขกหัวตัวเองเลยโง่ไปอยู่ข้างนอกซะตั้งเป็นปีนะเสียเวลาตั้งนานนี่มีแต่เรื่องโง่ๆนะเพราะงั้นภาวนาไม่ต้องกลัวผิดยังไงก็ผิดนะผิดแล้วคอยรู้เอาก็แล้วกันนะนั้นจิตเราจะต้องตั้งมั่นจริงๆสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นอย่ามาคุยเรื่องทำวิปัสสนาเลยเป็นไปไม่ได้แล้วตัวนี้เป็นตัวที่อาภัพที่สุดนะตัวสัมมาสมาธิเนี่ยเขาไม่เรียนกันไม่มีคนเรียนกันอย่างไปทำกรรมฐานดูท้องนะก็ไปเพ่งท้องเพ่งท้องอยู่ในอารมณ์เดียวคือสมถะขยับมือไปเพ่งมือนี่ก็สมถะนะเดินจงกรมไปเพ่งเท้ามันก็สมถะอีกมันไม่ได้มีจิตที่เป็นคนดูถ้าจิตเราตั้งมั่นนะเราจะเห็นร่างกายที่พองยุบอะไรเนี้ยไม่ใช่เราเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่เราเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานะมันถูกรู้ถูกดูไปหมดเลยเพราะฉะนั้นจิตจะต้องตั้งมั่นให้ได้จริงๆแล้วถึงจะเดินปัญญาได้จริงอภิธรรมถึงบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญหาคือไม่รู้จักสัมมาสมาธิเออก็จะทำแต่สงบสงบไม่ใช่สัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตถ้าแยกตัวนี้ไม่ออกอ่ะก็ภาวนายากเพราะในตำราจะพูดถึงสมาธิสองกลุ่มใหญ่ๆนะพวกมิจฉาสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสตินะนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่เห็นผีเห็นเทวดาอะไรเพลินๆไปนะอันนี้ไม่มีอะไรขึ้นมาเป็นมิจฉาสมาธิหรือนั่งแล้วเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนะงอกแงกงอกแงกกลับในอะไรเงี้ยไอ้นี่มิจฉาสมาธิเพราะไม่มีสติส่วนสัมมาสมาธิมีสติอยู่ยังมีสองชนิดชนิดที่หนึ่งจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะเอาไว้พักผ่อนเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานชนิดที่สองจิตมันตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญาเห็นไตรลักษณ์ได้เรียกว่าลักขณูปนิชฌานนะเนี่ยมันมีศัพท์ของมันซึ่งยุ่งเอาง่ายๆคือสมาธิชนิดสงบกับสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะถ้าเราไม่มีสมาธิที่จิตตั้งมั่นไม่มีทางทำวิปัสสนาได้เลยแต่ถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นนะเดินปัญญาเนี้ยจะสั้นนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวใหญ่นะตัวสำคัญนี่มีอนุปสัมบันอยู่เยอะนะพูดละเอียดไม่ได้นะพูดแค่นี้หยาบๆมันมีกระบวนการนะเวลาที่จิตมันจะล้างกิเลสมันมีกระบวนการของมันถ้าจิตของเราทรงสมาธิจริงๆเราจะเห็นเป็นช็อต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 นะอย่างสมมติเราเปียกฝนสมมตินะเราเปียกฝนแล้วเราก็กังวลใจว่าเปียกฝนอย่างนี้เดี๋ยวต้องเป็นหวัดแน่เลยพอกังวลใจเนี่ยจิตที่เคยฝึกเจริญสติมาชำนาญพอเกิดความรู้สึกกังวลขึ้นสติระลึกรู้ทันทีเลยนะความกังวลดับปั๊บลงไปนะ
พอความกังวลดับเนี่ยแล้วขณะนั้นศีลสมาธิปัญญาของเราแก่รอบพอละจิตมันจะวางการรับรู้อารมณ์ภายนอกนะมันจะทวนกระแสเข้ามาภายในจิตมันจะเข้าฌานนะเข้าอัปปนาสมาธิเข้าเองชาตินี้ไม่เคยเข้าฌานก็ไม่เป็นไรนะเจริญสติไปเถอะถึงจุดที่จะแตกหักจิตเข้าฌานทุกคนนะจะเข้าเองอัตโนมัติพอจิตรวมเข้ามาแล้วเนี่ยจิตผู้รู้มันจะตั้งมั่นอยู่นะแล้วมันก็จะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับ 2-3 ขณะบางคนเกิด2ครั้งบางคนเกิด3ครั้งถ้าพวกที่ปัญญากล้าเนี่ยเกิด2ทีไหววับดับวับดับถามว่ารู้ไหมว่าอะไรเกิดอะไรดับไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดแล้วสิ่งนั้นก็ดับเหมือนที่พระโกณฑัญญะท่านเห็นนะอย่างกินจีสมุทยะธรรมังสัพพันตานิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาทำไมใช้คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง something ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเพราะไม่ได้ไปหมายรู้ไม่ได้ไปคิดนึกปรุงแต่งแล้วว่าสภาวะอันนี้คืออะไรนะจะผุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดขึ้นมาแล้วก็ดับ2-3ครั้งนะแต่ละคนแตกต่างกันนะถ้าเป็นพวกปัญญีสีกล้านะจะเห็น2ทีเองนะถ้าเรียนยังไม่เก่ง3ทีถึงจะเข้าใจพอเห็นสภาวะเกิดดับสามหนนะจิตจะวางการรู้สภาวะแล้วทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้เข้ามาที่ผู้รู้จิตผู้รู้นะทวนเข้ามาที่จิตผู้รู้ตรงที่ทวนเนี้ยชั่วขณะเดียวนะพอเข้ามาถึงตัวจิตผู้รู้แล้วเนี้ยมันจะแหวกตัวนี้ออกนะอาสวะกิเลสเนี้ยจะถูกอริยมรรคนะแหวกออกนะชั่วขณะจิตเดียวแล้วจิตจะสัมผัสพระนิพพาน2-3ขณะแล้วแต่ละคนไม่เท่ากันนะถ้าพวกปัญญีสีแก่กล้านะจะเห็น3ขณะว่างสว่างเบิกบานนะถ้าไม่แก่กล้าเห็นว่างแล้วก็สว่างเฉยๆนะก็กิเลสขาดไปแล้วแจกแจงสภาวะได้ไม่ชัดไม่ละเอียดนะเหมือนคนตกต้นไม้แล้วนับไม่ทันว่าผ่านกิ่งไม้มากี่กิ่งหล่นตุ๊บถึงพื้นเลยพวกที่สติปัญญาแรงเนี่ยจะตกลงมาเนี่ยผ่านต้นไม้กิ่งไม้มากี่กิ่งอะไรไม่จำเป็นนะจิตมันเป็นไปเองเอากี่กิ่งก็ช่างมันเถอะให้มันพ้นก็แล้วกันนะเพราะมันแหวกออกมันก็ว่างสว่างนะมันก็รู้เลยว่าไม่มีตัวเรานะไม่มีตัวเราไม่มีของเราก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะปัญญามันจะแก่รอบมากขึ้นมากขึ้นวิธีภาวนาถัดจากนี้ก็ทำเหมือนเดิมมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าเหนื่อยหมดแรงกลับมาทำความสงบมีกำลังแล้วขึ้นไปเดินปัญญาต่อนะเนี่ยทำไปเรื่อยๆแล้วความรู้ถูกความเข้าใจถูกก็จะมากขึ้นมากขึ้นนะทีแรกหลงยาวแล้วถึงจะรู้นะต่อไปเนี่ยพอผ่านกระบวนการครั้งที่สองไปแล้วเนี่ยหลงปั๊บรู้ปั๊บรู้ปั๊บเลยนะเร็วเพราะงั้นกิเลสมันจะเบาบางเพราะอะไรเพราะสติมันเร็วนะสติเกิดปุ๊บกิเลสดับปั๊บเลยนะมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะแล้วสุดท้ายเนี่ยปัญญามันจะเรียนรู้บีบวงเนาะจากความปรุงแต่งทั้งหลายมันบีบวงเข้ามาที่ร่างกายนะแล้วมันก็รู้แจ้งแทงตลอดนะร่างกายนี่คือตัวทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอีกต่อไปละพอรู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์มันก็ปล่อยวางกายนะถ้าปล่อยวางกายได้นะเขาเรียกพระอนาคามีนะเรียกพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยจิตไม่ติดในกามละไม่ติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสละทำไมไม่ติดเพราะเห็นแล้วมันทุกข์เมื่อเห็นตาเป็นทุกข์รูปไม่มีความหมายเมื่อเห็นหูเป็นทุกข์นะเสียงก็ไม่มีความหมายแล้วไอ้ตัวที่สัมผัสเนี่ยมันทุกข์ซะแล้วนะไอ้ของข้างนอกเนี่ยไม่มีความหมายอะไรพอจิตมันไม่ได้ยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ไม่ยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วมันก็ไม่ยินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกามและปฏิฆะขาดตรงนี้ตรงที่มันรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยกายนี่คือก้อนทุกข์แท้ๆเลยแล้วการภาวนาถัดจากนั้นมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตล้วนๆเลยจะแตกหักกันลงที่จิตนั่นแหละเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ล้วนๆ
จะเห็นได้สามแบบนะบางท่านท่านเห็นอนิจจังครูบาบางอาจารย์บางองค์ท่านเห็นจิตนั้นเป็นตัวทุกขังบางท่านท่านเห็นเป็นอนัตตาถ้าพวกท่านมาบวชช้าไปของผมเข้าไปเรียนธรรมะสมัยที่ครูบาอาจารย์ที่เก่งๆเนี่ยยังอยู่เยอะงั้นบางทีท่านรู้ว่าเราภาวนาจริงนะท่านก็สอนให้บอกให้เราเอาไว้คลำทางเดินนะเลยล้มลุกคลุกคลานนะแต่ว่าอาศัยคำสอนของครูบาอาจารย์นะไต่เต้ามาตามลำดับนะพอภาวนาไปแล้วกลับไปทวนดูพระไตรปิฎกไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันนะเมื่อก่อนยังเคยสงสัยหลวงปู่ดูลย์สอนบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์ผลที่จิตส่งออกนอกเป็นจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธตอนที่ฟังท่านนะงงพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกข์ทำไมหลวงปู่ดูลย์บอกให้มารู้จิตทำไมหลวงปู่ดูลย์สอนไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเราไม่เข้าใจอะไรนะไม่คิดว่าพระไตรปิฎกผิดนะแล้วก็ไม่คิดว่าหลวงปู่ดูลย์ผิดคิดว่าเรานี่ยังโง่เราไม่เข้าใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเราจะรู้เลยจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะคือเห็นจิตลงเป็นไตรลักษณ์นั่นเองแล้วจิตมันก็ปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกต่อไปละนะตัวจิตนั่นแหละเอาเข้าจริงคือตัวทุกข์นะเพราะงั้นที่พระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์ก็ถูกแล้วแต่ทุกข์ตัวสุดท้ายที่เราจะต้องรู้นะคือจิตหลวงปู่ดูลย์ท่านไม่กล้าพูดตรงๆท่านก็เลยพูดอ้อมๆพูดแบบอ้อมๆไว้หน่อยท่านบอกจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธถ้าพูดเต็มภูมิก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคนะเป็นในขั้นสุดท้ายเลยเพราะฉะนั้นที่ท่านสอนน่ะท่านไม่ได้สอนต่างกับพระพุทธเจ้ามันก็คือหลักของการรู้ทุกข์นั่นเองแต่ตัวที่เราจะเห็นว่าเป็นทุกข์ตัวสุดท้ายคือตัวจิตนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสตินะเรียนรู้สิ่งที่มันห่อหุ้มจิตเราก็คือความปรุงแต่งทั้งหลายนั่นแหละความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรนี่มันเป็นปรุงแต่งจิตทั้งหมดเลยหรือร่างกายนะมันก็ปกคลุมจิตมันอยู่ในเนี้ยต้องค่อยๆแยกมันไปเรื่อยๆร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตเวทนาไม่ใช่จิตสัญญาสังขารไม่ใช่จิตถึงตัวจิตเองก็เห็นนะจิตเองก็เกิดดับจิตผู้รู้ก็ยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตอนผมไปหาหลวงปู่ดูลย์ครั้งสุดท้ายท่านใกล้จะมรณภาพแล้วในใจเราอยากจะพูดว่าท่านนิพพานแต่ว่าพูดไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครพยากรณ์มันเป็นแค่ความเชื่อพุทธเจ้าไม่ได้พยากรณ์การพยากรณ์เป็นเอกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้านะแล้วผู้ภาวนาต้องรู้ด้วยตัวเองก่อนหลวงปู่ท่านจะมรณภาพ36วันนะไปกราบท่านนะท่านจะสอนบอกว่าจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่ผมจะจำไว้ท่านบอกจำไว้นะพอเรียนกับท่านเสร็จนะเช้าวันรุ่งขึ้นลงมาโคราชปกติเวลาขึ้นไปกราบหลวงปู่ดูลย์เนี่ยขากลับกรุงเทพเนี่ยจะแวะกราบหลวงพ่อพุธด้วยเป็นคู่กันอย่างนี้มาตลอดพอแวะมาหาหลวงพ่อพุธนะทั้งเจอหน้าแล้วก็ถามเลยนายนักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรบอกหลวงปู่สอนว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าคำสอนเนี้ยหลวงปู่ก็สอนท่านท่านไปหาหลวงปู่เมื่อ7วันก่อนหลวงปู่สอนประโยคเดียวกันพระเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ท่านกลัวหลวงพ่อไปเพ่งจนจิตระเบิดนะเป็นบ้านะตัวผู้รู้อย่าไปทำลายมัน
ท่านก็บอกว่าการทำลายผู้รู้เนี่ยก็คือการไม่ยึดถือมันนะไม่ยึดถือนะไม่ใช่ไปทำลายมันตรงๆนะท่านสอนอย่างนี้แล้วท่านก็บอกคุณกับอาตมานะมาทำกติกากันใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกกันเราก็รู้นะอันนี้ท่านพูดเป็นสัมมาวาจาไพเราะหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลเป็นลูกศิษย์ครูใหญ่ของท่านเป็นพระผู้น้อยกว่าหลวงปู่ดูลอยู่ๆท่านจะบอกมานะเดี๋ยวเราจะสอนให้เสียมารยาทเนี่ยงามมากนะครูบาอาจารย์นะท่านเลยบอกใครได้ก่อนแล้วมาบอกกันนะอะไรเรารู้เราจะไปได้ได้ไงนะท่านภาวนามาตั้งนานนะเป็นพระด้วยเราตอนนั้นยังเป็นโยมจนกระทั่งอีกไม่กี่เดือนนะท่านจะมรณภาพแล้วท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์นั้นผมเรียนทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์ก็ไปนั่งฟังท่านเทศพอท่านเทศจบนะก็เข้าไปหาท่านบอกหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยทีแรกบอกหลวงพ่อครับผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกบอกหลวงพ่อครับผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยท่านกำลังเหนื่อยนะแล้วท่านเป็นมะเร็งนะท่านกำลังแบบอย่างเงี้ยพอบอกผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้นะท่านปุ๊บอย่างนี้เลยนะสง่าผ่าเผยสว่างสวัยขึ้นมาเลยว่าท่านก็บอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเราฟังแล้วเราจะเก็ตแล้วเราไม่ต้องทำลายนะแต่ว่าจิตเนี้ยถ้าเราอบรมศีลสมาธิปัญญานะถึงจุดหนึ่งมันจะทำลายความเห็นความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ความเห็นผิดนะมันเลยขั้นเห็นผิดมันก็ทำลายความยึดถือจิตนะเนี่ยกระบวนการของมันนะอาศัยที่มาเล่าให้ฟังนะอาศัยได้ฟังจากครูบาอาจารย์นะก็เลยมาเล่าให้หมู่เพื่อนได้ฟังด้วยในฐานะที่เข้าไปหาครูบาอาจารย์ช้าท่านไปหมดแล้วนะก็เลยเอาคำบอกเล่าของครูบาอาจารย์มาเล่าให้ฟังไม่ใช่ผมเก่งนะบอกแล้วโง่ที่สุดเลยไม่เก่งหรอกแต่ทนถ้าทนได้ก็ได้แก่นท่านสอนอย่างนี้นะถ้าทนไม่ได้ก็ถอยไปวันนี้ชั่วโมงหนึ่งพอดีครับเขาให้มาเทศเรื่องสติก็สอนสติปัฏฐานไปหมดแล้วนะแต่ว่าไม่ได้พูดคำว่าสติปัฏฐานเท่านั้นเองนะมีสตินะขั้นแรกต้องมีสติปัฏฐานนะขั้นแรกต้องมีวิหารธรรมใช้กายในกายอย่างร่างกายร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ากายในกายคือเราเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจกายทั้งหมดถ้าเราเห็นว่าร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่เราร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดจะไม่ใช่เราถ้าเราเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เราร่างกายทั้งหมดก็ไม่ใช่เราอย่างนี้ที่เรียกว่าสุ่มตัวอย่างมาเรียนเรียนแบบงานวิจัยอะไรในพจน์ชงถึงเรียกว่าธรรมวิจัยเวลาเราวิจัยนะเราไม่ได้ไปเรียนอะไรทั้งหมดหรอกเราสุ่มตัวอย่างมาเรียนแล้วพระพุทธเจ้าท่านสุ่มตัวอย่างมาให้แล้วอยู่ในสติปัฏฐานนะไปอ่านเอาอย่างที่ผมทำเนี่ยใช้จิตตานุปัสสนาเป็นหลักเห็นจิตเป็นกุศลอกุศลเกิดดับนะแล้วก็ข้ามไปเห็นเวทนานุปัสสนาด้วยคือมีวิหารธรรมจะใช้กายใช้เวทนาใช้จิตก็ได้นะส่วนธรรมานุปัสสนานั้นประณีตละเอียดนะธรรมานุถ้ากายเนี่ยจะรู้ตัวกายเวทนารู้เวทนานะจิตตานุปัสสนานี่ก็รู้ทันจิตที่เป็นกุศลอกุศลธรรมานุปัสสนาจะรู้ธรรมอะไรเป็นธรรมสิ่งใดเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับธรรมนั้นก็ดับงั้นในธรรมานุปัสสนานี่จะมีทั้งสิ่งที่ชั่วคือนิวรณ์นะเราจะเรียนจะเห็นเหตุของนิวรณ์ถ้าเหตุของนิวรณ์ดับนิวรณ์ก็ดับไม่มีใครดับนิวรณ์นะแต่เหตุของมันดับตัวมันดับนะเราเรียนเรื่องโพชฌงค์อันนี้เป็นตัวกุศลนะสุ่มตัวอย่างฝ่ายกุศลคือตัวโพชฌงค์มาเรียนนะหรือเรื่องขันธ์ธาตุอายตนะอะไรพวกนี้นะเป็นการสุ่มตัวอย่างมาเรียนนี่เรียกว่าธรรมในธรรมเรียนเพื่อให้เห็นรู้เหตุรู้ผลนะแต่ถ้าเรียนกายานุปัสสนาก็ให้เห็นมันเป็นไตรลักษณ์เฉยๆแหละ
นะเวทนานุปัสสนาก็เห็นไตรลักษณ์จิตตานุปัสสนาก็เห็นไตรลักษณ์นะพอมันแก่รอบขึ้นมาจิตมันจะก้าวเพื่อมาสู่ธรรมานุปัสสนาทุกคนนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะแตกหักลงที่สัจจบัพทุกคนพระอรหันต์ทุกคนผ่านสัจจบัพนะงั้นอยู่ในสติปัฏฐานนั่นเองหลักสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่คือมีบ้านให้จิตอยู่แล้วจิตหนีไปจากบ้านจะได้รู้ทันนะอันที่สองมีความเพียรแผดเผากิเลสไม่ได้ภาวนาเพื่อสนองกิเลสไม่ได้ภาวนาเพราะอยากเป็นพระอรหันต์ภาวนาเพราะอยากเป็นพระอรหันต์เรียกว่าสนองกิเลสไม่ใช่แผดเผากิเลสละภาวนาเพราะอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีไม่ใช่นะภาวนาเพื่อจะลดละกิเลสนั่นเรียกอาตาปีนะวิธีที่จะทำลดละกิเลสได้มีสัมปชัญโญมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะตรงที่รู้เนื้อรู้ตัวได้นะจิตต้องตั้งมั่นนะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมันก็ลืมเนื้อลืมตัวนะนี่พอรู้เนื้อรู้ตัวแล้วพอสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมใดๆก็จะเห็นไตรลักษณ์นะระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ระลึกรู้เวทนาระลึกรู้จิตระลึกรู้ธรรมก็เห็นไตรลักษณ์ทั้งหมดนะพอระลึกระลึกระลึกไปนะจิตมันรู้นะต่อไปยังมันเห็นกุศลเกิดนะหรือบางทีก็อากุศลเกิดพอกุศลเกิดนะเราพอใจอกุศลเกิดเราไม่พอใจหรือพอความสุขเกิดเราพอใจพอความทุกข์เกิดเราไม่พอใจเนี่ยจะมีพอใจไม่พอใจอยู่ให้เรารู้ทันลงไปอีกชั้นหนึ่งทีแรกเรารู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนะแล้วถ้าจิตมันยินดีพอใจหรือมันยินร้ายไม่พอใจให้รู้ตรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีสัมปชานโนสติมามีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสตินะตัวสุดท้ายนะบอกวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสาถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียนะงั้นเราภาวนานะจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันมันเข้าไปนะแล้วมันจะเป็นกลางนะอันนี้ยังเป็นกลางด้วยสตินะแล้วต่อไปพอปัญญาเกิดมันเห็นนะสุขกับทุกข์เท่ากันเกิดแล้วดับเหมือนกันดีกับชั่วก็เท่ากันเกิดแล้วดับเหมือนกันนะเนี่ยจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาตรงที่จิตเป็นกลางด้วยปัญญาตัวเนี้ยเรียกจิตเราเข้ามาถึงสภาวะอันหนึ่งนะเรียกว่าสังขารูปเปกขายานยานคือปัญญาปัญญาจนกระทั่งเป็นอุเบกขาต่อความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วจิตเป็นกลางสังขารูปเปกขายานเนี่ยเป็นประตูของการบรรลุอริยมรรคอริยผลบางคนปรารถนาพุทธภูมิจิตมาหยุดอยู่ตรงนี้ไม่ไปต่อนะแล้วคนส่วนใหญ่พอมาถึงตรงนี้ไม่นานก็เสื่อมถ้าทำขึ้นไปอีกจนกระทั่งเป็นกลางแล้วเดี๋ยวเสื่อมได้อีกนะขึ้นลงนะจนกระทั่งมันแข็งแรงพอศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าพอมันจะก้าวข้ามจากจุดที่สังขารูปเปกขายานนะเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นเส้นทางนี้มีจริงนะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงงั้นพระพุทธเจ้ามีจริงอยู่ที่พวกเราเอาจริงไหมนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนจริงนะไม่ใช่เส้นทางของคนอ่อนแอท้อแท้เรียกร้องให้คนอื่นช่วยสังคมเราทุกวันนี้เห็นไหมมันไม่ใช่สังคมชาวพุทธนะมันสังคมนับถือผีนับถือเทวดาหวังว่าสิ่งอื่นจะมาช่วยเราละเลยเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนะไม่ใช่ชาวพุทธหรอกนะมันศาสนาพุทธเราเนี้ยรอดแร่เต็มทีแล้วท่านมาบวชเนี่ยขออนุโมทนานะบวชแล้วอย่าให้เปลืองผ้าเหลืองนะตั้งใจตั้งใจเรียนอย่างน้อยได้ปริยัติไปก็ยังดีแล้วก็มีโอกาสเข้าหาวิธีปฏิบัติเข้าวิธีปฏิบัตินะไม่ว่าจะเข้าสำนักไหนผมรับรองเลยนะหนีไม่พ้นสิ่งที่ผมบอกนี่แหละที่แตกต่างก็แค่เปลือกหรือรูปแบบเท่านั้นเองบางคนดูอันนี้บางคนดูอันนี้นะแต่ละที่แต่แก่นของมันนะคือจิตเราต้องถูกจิตเราต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสติระลึกรู้อะไรก็จะเห็นไตรลักษณ์ได้นะหลักมีอันเดียวนะแต่อุบายวิธีแต่ละสำนักนะแตกต่างกันมากมายแล้วมานั่งเถียงกันว่าอันไหนดีกว่าไหนไม่มีอันไหนดีกว่าไหนหรอกถ้าถูกหลักก็ดีหมดละถ้าทำผิดนะให้พิเศษแค่ไหนก็ผิดหมดละนะ
เดี๋ยวนี้ผมเทศเกินเวลานะรบกวนเวลาพวกท่านมากแล้วนั้นขอแค่นี้ก็แล้วกัน